สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook นะครับทาง YouTube สู่คนนะครับที่เขามาเบิ่งคลิปนี้กลับมาเล่าเรื่องอ้อยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องอ้อยอีกเพราะว่าผมเห็นข้อผิดพลาดอยู่จากการที่พี่น้องลงเฟซลงรูปนะครับในเพจในเฟซหรือว่าในกลุ่มนะครับผมก็เข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเบิ่งในแต่ละคนที่ลงภาพนะครับลงรูปที่เกี่ยวกับสวนอ้อยโดยเฉพาะการสร้างอ้อยสร้างใบที่ผมก็เคยลงคลิปไปในช่องนะครับในช่องบ่าวสาก็พอดีมันเห็นผมเห็นจุดบกพร่องอยู่จากการที่ติดตามพี่น้องที่เฮ็ดอ้อยสร้างใบอ้อยแล้วก็ส่งมาอวดกันมาโชว์กันผมเคยตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์อยู่เกี่ยวกับพี่น้องที่เคยเขามาถามเรื่องนี่แหละเรื่องการสร้างใบควรสร้างใบช่วงใดช่วงสร้างใบจังใดช่วงใดความสูงซ้ำใดอายุซ้ำใดนะครับผมก็เคยตอบไปว่าเอาความสะดวกอันดับแรกนะครับอันดับสองก็คือความสูงนะครับเอาความสะดวกความสูงความชื้นนะครับแล้วก็เวลาเฮาอีกล่ะที่ตอบคอมเมนต์ไปแล้วตอบแชทที่เพิ่นแชทมาหาแต่ว่าบ้านนี้ผมเข้าไปเบิ่งในรูปที่พี่น้องได้สร้างใบผมเห็นว่าอ้อยมันมีลักษณะที่รู้สึกว่าพี่น้องสิสร้างผิดช่วงนะครับสร้างผิดสร้างน่ะมันบ่ผิดนะครับแต่มันผิดสภาพอากาศนะครับสภาพดินสภาพความชื้นที่บ่ให้นะเพราะว่าผมสังเกตเห็นอ้อยพี่น้องสิสร้างเนาะอาจจะเป็นพบกล้องหรือว่าความชัดเจนของกล้องบ่ดีก็บ่ฮู้แต่ว่าผมเบิ่งแล้วคันมันเป็นรูปหลักรูปลักษณะนั้นนะที่ได้หลายท่านลงรูปนะแต่มีบางท่านดอกผมบ่ได้ว่าทุกท่านก็แล้วแต่ผู้มีประเทศผู้มีอากาศนะครับความชื้นของพื้นดินในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดผมเห็นพี่น้องลงรูปผมเห็นว่าอ้อยเนี่ยรู้สึกว่าอ้อยมันสิขาดน้ําหรือว่าไงว่าความชื้นบ่ให้นะครับแล้วพี่น้องไปสร้างใบเนี่ยข้อนี้นะครับมันบ่แม่นผลดีนะครับมันจะบ่เป็นผลดีเลยเมื่อเฮาสร้างใบจากที่เฮาสิคิดว่าการสร้างใบแล้วมันสิซอยให้อ้อยเฮายาวอ้อยเฮายืดนะครับอ้อยเฮามีน้ําหนักดีเจริญเติบโตเร็วแต่ว่าเฮาไปสร้างช่วงที่มันความชื้นบ่ได้นะครับความชื้นในดินบ่ได้ความชื้นในสวนบ่ได้อ้อยเฮาสิเป็นอ้อยแคะนะครับอ้อยแคะหรือว่าอ้อยขาดน้ํามันเจอคอมันสิลิมันสิเหี่ยวหรือไม่ก็มันสิเฮ็ดให้ขอป้องที่เฮาสร้างนะครับสั่นสังเกตนะครับสวนผู้ใดได้สร้างใบแล้วช่วงที่ฝนบ่ทันมีหรือว่าสภาพสวนเฮานี่มันแห้งลองเข้าไปสังเกตหรือว่าสังเกตจากที่พี่น้องเคยสร้างมาหรือติดตามผลงานนะครับบ้านนี้ผมสิมาเว้าว่าสร้างใบนะครับให้สร้างใบช่วงอันดับแรกเลยอ่ะคือผมบ่เคยตอบแชทตอบคอมเมนต์เนาะความบ่ไอ้ยังเขาเอิ้นหยังความสะดวกเวลานะครับเอาได้ให้มันสบายสร้างอ้อยแล้วให้มันสบายเฮานะครับผมก็เคยบอกไปว่า1เวลาว่าง2ความสูงของอ้อยนะครับความสูงอ้อย3ความชื้นในดินหรือว่าในสวนนะครับที่ผมเคยตอบไปหรือว่าผมเคยบอกในคลิปตลอดเลยนะครับพยายามเฮ็ดให้มันได้ในช่วงที่ผมว่านะครับคั่นพี่น้องฝืนไปเฮ็ดในช่วงที่อาจจะมีเวลาหรือว่าอาจความสูงได้ก็จริงแต่ว่าเมื่อพื้นที่สภาพสวน
ความชื้นในดินมันบ่ให้นะครับมันอาจสิเฮ็ดให้อ้อยเอาเป็นคือผมว่าป้องสั่นนะครับอ้อยขาดน้ำอ้อยมันสิชะงักการเจริญเติบโตนะครับมันสิบ่ขึ้นคือช่วงอื่นที่เฮ็ดนะพยายามสังเกตเบิ่งอ้อยเจ้าของนะเฮ็ดเนี่ยมันถูกช่วงนําครับบ่แม่นว่าเฮาบ่มีเวลาอันนี้แล้วเฮายังเฮ็ดหรือว่าเฮาสะดวกเฮาจังเฮ็ดแต่ว่าความสําคัญก็คือความชื้นในดินในสวนนะครับบัดนี้พี่น้องอาจสิถามเอาเฮาเบิ่งในความชื้นในดินก็บ่ง่ายครับเบิ่งจากขี้ดินนี่แหละดินที่เฮาเหยียบเข้าไปนี่เฮาขวาดเบิ่งก็ได้แล้วเฮาจิ้มเบิ่งก็ได้ความชื้นในดินหรือว่าง่ายเบิ่งใบอ้อยครับ ใบอ้อยจะมีเริ่มเขียวแม่นบ่สมมุติว่าความชื้นมันให้อ้อยใบอ้อยจะเขียวอาจจะบ่ทันเข้มปานใดก็ได้แต่ว่าเริ่มเขียวและสังเกตง่ายๆเมื่อเฮาสางได้ประมาณอาทิตย์นึงไปเบิ่งคออ้อยที่สางอ่ะมันสิความยืดมันสิยืดขึ้นหรือไม่ก็ใบที่เหลือที่เฮาปุ๊บปล่อยไว้น่ะที่อยู่ที่อยู่ในลำต้นที่มันเหลือนะครับบริเวณยอดน่ะบ่เคยอาทิตย์ครับสีใบมันจะเปลี่ยนเทียบกันจากอยู่ในสวนนั่นแหละในสวนเดียวกันเทียบกันเลยเทียบสีอ้อยเลยมันสิบ่เคยอาทิตย์ใบอ้อยจะเปลี่ยนสีเป็นสีจากสีเขียวกลางๆหรือว่าสีเขียวจืดๆมันจะเป็นสีเขียวอย่างเข้มแล้วใบมันจะหนาขึ้นนั่นคือสภาพดินเฮาสภาพสวนเฮาให้พร้อมสิจะสางใบแล้วนะฝากอีกขอคิดนึงลองไปคำนวณเบิ่งนะครับลองไปคิดเบิ่งในสวนเจ้าของลองเอาสุดท้ายครับช่วงนี้ฝนตกไปอยู่เขาพอดีเลยนี่แหละครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยของการสร้างใบนี่คือบ่ต้องไปพะวงหน้าพะวงหลังแล้วครับช่วงฝนตกลินเป็นเวลาที่เหมาะสมอ้าวนะครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างใบอ้อยบ่ต้องย่านยังครับบัดนี้สร้างเลยใบอ้อยจะร่วงง่ายบ่ฮ้อนบ่เอาเอาลุยครับสายสร้างใบอ้อยสนับสนุนครับอ้อยก็ราคาดีได้ยินข่าวราคาดีเป็นไดก็ฝากติดตามผลงานครับติดตามช่องนําติดตาม Facebook หรือว่าช่อง YouTube ไปนํานะครับสําหรับไผลิ่นสายใดโดยเฉพาะสาย Facebook กับคลิปเดียวครับคลิปเดียวกับเฮ็ดกันเฮ็ดหมกตลกนะครับดีที่สุดแล้วหมกตลกหมู่ค่าคลายเครียดอันนั้นจะดึงยอดวิวหรือว่าดึงคนติดตามได้ดีที่สุดเอาอย่าไปเมาพืชนะอย่าไปทายไรเรื่องกินเข่ากินน้ำเนาะเอาเรื่องให้ตลกไล่สาระห้าไปโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ